เริ่มต้นด้วยเหตุระทึกขวัญกันก่อนครับท่านผู้ชมที่เครื่องบินแบบ Peace Maker จากกองบิน5 6นะครับตกที่ขณะฝึกบินลาตระเวณนที่บริเวณวัดบางสาลาจังหวัดสงขลามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายนะครับเป็นนักบิน2นายแล้วก็ช่างเครื่องอีก1นายครับเมื่อเวลาสักช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะครับเกิดเหตุเครื่องบินแบบ Peace Maker หรือว่า a u 23A ของกองบิน5 6 ตกบริเวณป่าสวนยางในพื้นที่หมู่ที่3บ้านทุ่งเจริญอำเภอคลองหอยโคงจังหวัดสงขลานะครับขณะที่กําลังปฏิบัติภารกิจบินลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อปฏิบัติการในการฝึกจากจังหวัดปัตตานีมาที่อ,อําเภอหัดใหญ่แต่ว่าเครื่องบินนั้นเกิดขัดข้องนักบินแจ้งมาที่ศูนย์วิทยุการบินของสนามบินนานาชาติหัดใหญ่เพื่อขอนําเครื่องลงจอดฉุกเฉิน โดยเบื้องต้นนั้นก็มีนักบิน2นายและช่างเครื่องอีก1น,นายแหละครับที่อยู่บนเครื่องได้รับบาดเจ็บถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลคลองหอยโข่งแล้วนะครับไม่มีผู้ใดที่เสียชีวิตและขณะนี้ก็ยังคงปิดกั้นพื้นที่ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปอย่างจุดเกิดเหตุครับ